ำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับใครนะครับเราก็จะดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เขาไปหลบอยู่ค่ะเป็นส่วนของใครคะเป็นส่วนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับก็เราดูแล้วมีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเป็นลูกมือปืนครับก็อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลครับเหตุที่เราต้องเข้าดำเนินการจับกุมคนนี้มันสืบเนื่องจากเป็นมาตรการปราบมือปืนรับจ้างในช่วงเลือกตั้งหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเป็นคดีที่ทางกองปราบทำอยู่ตั้งแต่ปี2567ครับก็เป็นคดีที่สืบเนื่องกันมาแล้วก็ทางผู้ต้องหาได้หลบหนีตั้งแต่ก่อนเองนะครับเราได้สืบสวนติดตามจับกุมมาเรื่อยๆครับไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี2561นะครับนายปุ้ยเนี่ยได้ไปที่ผับนะครับชื่อเดโมนะครับกับนักการเมืองคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะครับจนเป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบแล้วพบว่านายปุ้ยเนี่ยได้มีหมายจับในคดีฆ่าอีกคดีหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีประมาณ2558นะครับทางกองปราบก็ได้สืบสวนติดตามมาโดยตลอดครับจนกระทั่งทราบว่าเนี่ยไอ้ผู้ที่ได้หลบหนีไปซ่อนอยู่ตรงในสวนนะครับซึ่งอยู่บริเวณจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็ทางกองปราบกับเจ้าหน้าที่กองปราบและโดยหน่วยสว่านของกองปราบนะครับได้ร่วมกับเจ้าที่กองกับหนึ่งนะครับรวมทั้งที่ประมาณ70นายนะครับได้ขอหมายศาลนะครับขอหมายค้นเพื่อไปทำการตรวจค้นนะครับก็ผลการตรวจค้นเนี่ยก็ได้พบนายปุ้ยนะครับได้หลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองได้เจอผู้ต้องหาคดีฆ่าอีกคดีหนึ่งพยายามฆ่านะครับอีกคดีหนึ่งนะครับแล้วตั้งแต่ปีพอเห็นตั้งปี48หลบซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ยังเจออาวุธปืนอีกจำนวนมากนะครับซึ่งมีทั้งปืนยาวปืนสั้นนะครับมีอุปกรณ์เก็บเสียงนะครับก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ